สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมมาที่โนราฟาร์มครับบ้านเหล่าใหญ่ตำบลเอราวัณอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยครับมาชมส่วนของโรงเรือนแพะส่วนของการแยกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์พื้นที่สำหรับเตรียมคอกแพะส่วนนี้ก็จะเป็นแพะไร่ทุ่งของอาจารย์นะครับที่ทำเป็นส่วนโรงเรือนเล็กๆไว้นะครับส่วนนี้เป็นแพะไร่ทุ่งที่ปล่อยให้กินอาหารเองในช่วงเช้านะครับแพะจะแข็งแรงนะครับถ้าแพะได้มีโอกาสได้ไปปล่อยให้กินหญ้าตามธรรมชาติแพะก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยครับส่วนของแปลงหญ้าบริเวณที่มีพื้นที่รั้วแนวกั้นตรงนี้ด้วยแล้วก็มีโรงเรือนสำหรับพักผ่อนด้วยนะครับโนราฟาร์มครับบ้านเหล่าใหญ่ตำบลเอราวัณอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยในส่วนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับกากมันครับกากมันหมักยีสต์ใช่ไหมในยีสต์ในกากน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลสายครับนี่เหลียนี่ครับส่วนจัดการของอาจารย์ฟางครับแล้วก็นี่คือผลิตภัณฑ์ยารักษาแพะนะครับนี่เป็นภาพอวัยวะภายในของแพะนะครับเพศเมียนี่เป็นบอร์ดสำหรับการแสดงแพะนะครับสายพันธุ์ต่างๆวันนี้อาจารย์ก็ทำบอร์ดไว้สำหรับให้คุณผู้ชมที่สนใจนะครับได้มาศึกษาเรื่องของสายพันธุ์แพะนะครับประเภทต่างๆศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพนะครับการผลิตสินค้าทางการเกษตรครับศูนย์เครือข่ายโนราฟาร์มบ้านเหล่าใหญ่ตำบลเอราวัณอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยครับครับวันนี้มาเยี่ยมชมฟาร์มนะครับโนราฟาร์มครับทางอำเภอเอราวัณมาพบปะอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับอาจารย์สุเจตครับพงษานนท์ครับผมครับโนราฟาร์มอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยครับครับมาเยี่ยมชมอีกรอบหนึ่งครับอาจารย์วันนี้มีหลายๆท่านสมาชิกที่สนใจข้อมูลครับแนะนำฟาร์มครับอาจารย์สถานที่ตั้งของฟาร์มอ๋อครับก็ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่175หมู่10ตำบลเอราวัณอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยครับอยู่หลังบ้านเราใหญ่ครับหลังบ้านเราใหญ่ครับผมซอยถ้ามาจากทางวังสะพุงถ้าจากวังสะพุงก็มาประมาณทัก7กิโลกว่าๆเนาะก็จะถึง4แยกวังไหนะแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาทางโคกมนโคกมนก็วัดหลวงปู่ชอบนะครับวัดป่าสมานุสรณ์ตรงเลยครับตรงนั้นแหละครับก็ทุกคนจะรู้จักกันดีอยู่แล้วส่วนใหญ่ครับแล้วก็มาจนสุดทางก็จะมาเจอถนนเส้นหลัก3แยกเป็น3แยกอยู่ถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปออกนาดินดำเลี้ยวขวาก็มาเทศบาลตำบลเอราวัณก็เลี้ยวขวามาครับจนผ่านสำนักงานเทศบาลตำบลเอราวัณก็จะถึงโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมซึ่งโรงเรียนจะขนาบ2ข้างข้างซ้ายเป็นเอราวัณวิทยาคมด้านขวาเป็นโรงเรียนวังม่วงนะครับพอขับสุดโรงเรียนปุ๊บก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านเราใหญ่มันจะมีป้ายบอกว่าบ้านเราใหญ่ 3,400 เมตรเนี่ยก็คือ3กิโลเมตรครึ่งถึงบ้านเราใหญ่ก็ฟาร์มก็จะอยู่หลังหมู่บ้านเราใหญ่เป็นฟาร์มเราจะตั้งอยู่บริเวณหลังหมู่บ้านเราใหญ่ครับนะครับซอยเข้ามาก็พอสมควรนะอาจารย์เนาะครับก็ประมาณหลายร้อยเมตรอยู่ประมาณเกือบ2กิโลครับ2กิโลใช่ไหมใช่เพราะแต่ว่าผมจะติดป้ายเป็นรูปเนี้ยเป็นรูปหัวแพะไงนี่ครับประมาณนี้ฮะรูปของแพะแล้วก็มีลูกศรชี้มาตลอดตามลูกศรก็ชี้มาแล้วก็สอบถามอาจารย์มาเข้ามาที่ฟาร์มได้เลยครับผมสมาชิกที่ต้องการที่จะทราบข้อมูลครับการเลี้ยงแพะครับก็กิ้งก้างเข้ามากิ้งก้างเข้ามานัดมาทางไลน์ก็ได้นะครับเบอร์โทรอาจารย์เดี๋ยวจะให้แจ้งอีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นที่มาก็สมาชิกก็เรียกร้องให้มา FC เรียกร้องให้มาให้
อาจารย์ให้ข้อมูลจริงๆวันนี้ผมตั้งใจว่าจะให้อาจารย์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงแพะหลายๆส่วนที่เป็นปัญหากับการเลี้ยงแพะหลายส่วนที่จะเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่จะตัดสินใจมาเลี้ยงแพะด้วยนะครับข้อมูลวันนี้คลิปนี้สำหรับสมาชิกที่สามารถที่จะติดต่ออาจารย์ได้นะครับอาจจะมีคลิปไม่ยาวมากข้อมูลที่จะสามารถติดต่อหรือว่าสอบถามข้อมูลจากอาจารย์นะครับเรื่องของการเลี้ยงแพะนะครับศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเริ่มต้นการเลี้ยงแพะการเตรียมตัวการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นว่าจะตัดสินใจยังไงใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมก็ถ้าพูดถึงว่าคือแพะจริงๆแล้วมันเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายนะเลี้ยงง่ายแต่ว่ามันก็มีเทคนิคของมันนิดๆหน่อยๆที่เราต้องใส่ใจถ้าเราเข้าใจแล้วก็จะถือว่าเลี้ยงง่ายกว่าสัตว์อื่นแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ตายง่ายเหมือนกันตายง่ายเหมือนกันใช่ครับถ้าไม่เข้าใจมันเนาะแต่ถ้าเข้าใจแล้วง่ายก็หลักๆก็คือว่าแพะนี่มันไม่ชอบอากาศชื้นแฉะนะคือไม่ชอบฝนไม่ชอบละอองน้ำไม่ชอบอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพราะฉะนั้นถ้าว่าเราเลี้ยงมันนี่ก็ย้ายมันชื้นนะอย่างทางใต้นี่เขาจะบอกว่าแพะมันกลัวน้ำค้างเขาก็จะบอกว่าถ้าลงไปกินน้ำค้างแล้วมันจะปากเปื่อยนะอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ทีเดียวหรอกครับเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยถ้าหญ้าเปียกมันก็เป็นปัญหาอันที่สองก็คือพวกพยาธิที่อยู่ที่พื้นเนี่ยถ้าตอนกลางคืนเนี่ยมันก็จะบางทีพวกหอยพวกอะไรมันจะขึ้นมาตามต้นไม้ที่เปียกชื้นแล้วก็สมมติอย่างหอยทากเนี่ยมันก็เป็นตัวไล่ในการเป็นสื่อนำพยาธิพยาธิมันก็ขึ้นมากินใบไม้พอแดดมามันก็หลบลงไปอยู่ข้างล่างแต่รอยทางที่มันขึ้นลงเนี่ยมันจะมีเชื้อนะครับมีเชื้อหรือว่ามีแบคทีเรียบางตัวหรือมีไข่พยาธิอะไรแบบนี้ครับก็จะเป็นปัญหาว่าแพร่เชื้อโรคหรือพยาธิให้กับแพะก็จะไม่แข็งแรงก็เลยมีคำแนะนำกันมานานแล้วแหละนะว่าถ้าจะเลี้ยงแพะเนี่ยถ้ามันแดดออกซะก่อนแดดออกก่อนแล้วก็ค่อยปล่อยมันลงในสนามหญ้าอย่าปล่อยตั้งแต่น้ำค้างยังไม่แห้งอะไรแบบนี้ก็สอนกันมาแบบนี้นะแต่ละมาแล้วแหละครับทำแล้วอย่างนี้ส่วนเป็นข้อมูลเบื้องต้นควรจะศึกษาก่อนเลี้ยงยังไงครับอาจารย์ครับก็นั่นแหละก็ต้องเรียนรู้ก่อนว่าแพะนี่มันกินอยู่ยังไงว่าเราควรจะเลี้ยงยังไงมีที่หลับที่นอนยังไงแต่จริงๆมันเป็นสัตว์ป่านะครับเป็นสัตว์ป่าถ้าเราไปดูธรรมชาติของมันเนี่ยมันจะนอนตามโขดหินนะมันถ้าเป็นแพะป่าจริงๆนะครับมันจะนอนตามโขดหินหรือตามต้นไม้ตายซากที่เป็นต้นใหญ่ๆต้นซุ้มใหญ่ๆเนี่ยคือนี่ธรรมชาติของสัตว์ป่าพอมาอยู่บ้านเนี่ยถ้าเราเลี้ยงมันให้มันนอนปูนเลยเนี่ยมันก็อาจจะป่วยง่ายนะเราก็ต้องทำที่ให้มันนอนอย่างน้อยที่สุดก็สูงขึ้นมาสักหน่อยนึงสักเม็ดนึงอะไรแบบนี้อย่าให้มันนอนพื้นอ่ะพูดง่ายๆให้มันนอนมีอะไรก็ได้โดยธรรมชาติของสัตว์ป่าโดยเฉพาะธรรมชาติของแพะด้วยใช่มันชอบนอนที่สูงอยู่นอนที่สูงมันจะไม่นอนพื้นแต่ว่าถ้าหากว่าเราจะทำข้อให้สูงจริงอย่างกรณีของผมเนี่ยผมทำสูงเพราะว่าเราจะได้กวาดขี้ของมันง่ายครับเราไม่ต้องก้มปวดเอวก็เข้าไปทำความสะอาดง่ายใช่ไหมแล้วก็ในโดยทฤษฎีเขาก็บอกว่าบางทีถ้าหากว่ามันหมักหมมของขี้มันเยี่ยวมันอะไรมันจะเกิดแก๊สจะทำให้ตามันอักเสบมีไหมครับตรงนั้นอาจารย์ก็บางฟาร์มก็มีแต่อย่างของผมไม่มีเพราะผมเก็บกวาดทุกวันครับถึงมันไม่สูงก็ไม่เป็นไรแต่อย่างกรณีที่ผมทำเป็นตัวอย่างข้างนอกตรงนู้นผมก็ทำเตี้ยประมาณน่าจะ80เซนได้แล้วก็ไม่เห็นมันมีปัญหาเรื่องเลือดแก๊สเรื่องอะไรตอนนั้นที่80เซนนี่มีการดูแลมูลข้างล่างยังไงครับอาจารย์โอ้ของผมนี่ก็ไม่มีปัญหาไม่จำเป็นต้องกวาดเลยปีหนึ่งครั้งหนึ่งยังได้เลยที่ทำมานะก็คือผมนี่ทำเป็นแบบยกได้ครับคือยกคอกหนีได้เวลาขี้มันเต็มใช่ไหมครับเราก็พาทีมงานมา7-8คนก็ยกหามันพาไปตั้งอีกที่นึงแล้วก็เอารถไถมาตักเอารถตักมาตักขี้มันไปใส่ต้นยางเลยแล้วก็พอมันขี้กองนั้นเต็มเราก็ยกอีกก็ตักอีกอาจารย์ก็จะมีที่รองไว้อีกนี่ใช่ก็เป็นอย่างนั้นครับก็ในส่วนดูแลอันนี้เป็นเรื่องของความสะอาดครับของโรงเรือนด้วยของคอกด้วยครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องการคัดเลือกสายพันธุ์นี่ก็มันมีอยู่หลายแนวเนาะแนวว่าเราจะเลี้ยงสายพันธุ์ต่างประเทศนะเพื่อการประกวดครับเขาเรียกแนวประกวดแนวประกวดแนวประกวดนี่ก็ต้องดูแลโอ้พิเศษมากเลยอาหารการกินก็ต้องโอเควิตามินเอ่ยอะไรเอ่ยนะการอาบน้ำอาบท่าอะไรแบบนี้คือก็เหมือนกับส่งนางงามเข้าประกวดนั่นแหละดูแลครอบครัวอย่างดีก็ต้องไปสัญญกรรมบ้างอะไรประมาณนั้นใช่ไหมก็วิตามินก็ต้องอาจจะกิน
วิตามินที่เขาเลี้ยงมาถังเป็นพันอะไรแบบนี้เพื่อเสริมมันเสริมผิวพันเสริมขนเสริมอะไรใช่เพื่อขับปวดก็ต้องไปเปิดตำราดูว่าการประกวดให้คะแนนตรงไหนเท่าไหร่ตรงไหนจะได้คะแนนใช่ครับมันจะมีคะแนนรูปร่างตรงไหนตรงไหนอะไรแบบนี้ก็ศึกษาไปแล้วก็เลี้ยงจะเลี้ยงเยอะไม่ได้ครับสายปวดอย่างดีก็สัก20-30ตัวนี่ก็หืดขึ้นคอแล้วครับสำหรับการทำเพราะว่าต้นทุนสูงใช่ไหมอาจารย์ใช่ต้องดูแลพิเศษไม่งั้นก็ตกรอบก็ไม่สวยปากบวนก็ตกรอบครับอันนั้นคือสายประกวดสายประกวดครับแต่ว่าถ้าคนหัดใหม่นี่อย่าไปเพิ่งเริ่มสายประกวดครับมันยากมันก็เริ่มจากลูกพันสายพันลูกผสมก่อนนะครับลูกผสมอย่างภาคใต้นี่เราก็เอาแพะบ้านมาเลี้ยงก่อนเนี่ยแพะพื้นเมืองนะมาหัดเลี้ยงก่อนพอเราเป็นแล้วเราเข้าใจมันแล้วสายพันธุ์พื้นเมืองนี่ก็คือสายพันธุ์อันนี้ไหมครับอาจารย์อันนี้ประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นสายพันธุ์พื้นเมืองพื้นเมืองก็ตัวมันจะไม่โตหรอกอย่างโตเต็มที่ก็ประมาณนัก20กิโลไม่เกิน25โลแล้วแค่นั้นอย่างเขาใช้คำว่าสายพันธุ์พื้นเมืองใช่ไหมอาจารย์ไม่เกี่ยวกับบอไม่เกี่ยวกับแองโกลเลยสายพันธุ์พื้นเมืองมันมีอยู่ในประเทศไทยมาตั้งนานแล้วเป็นร้อยปีมาแล้วแหละเป็นสายพันธุ์แรกๆเลยยุคแรกๆเลยครับสายพันธุ์เมืองของไทยของลาวของเขมรของพม่าแต่ละพื้นที่มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันมันมีอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้รับความนิยมเรื่องจากตัวเล็กหรืออะไรประมาณนี้เขากินใช้กันอยู่ตามปกติแล้วมันไม่เป็นทักตลาดไงมันแบบว่าเลี้ยงเพื่อกินเองอะไรแบบนี้แต่สายพันธุ์ที่ว่าเนี่ยพื้นเมืองเนี่ยสุขภาพแข็งแรงกว่าพื้นยังปกติไม่ใช่ฝนตกมันก็อยู่ได้มันก็กินหญ้าเฉยเลยฝนตกไงอย่างของน้องผมเลี้ยงเขาเดินไปหาหญ้ากินในน้ำเลยยังไม่เห็นเป็นไรแต่ไม่เหมือนสายพันธุ์ที่ทำขึ้นมาใหม่ตอนนี้โอ้สายพันธุ์อื่นที่ว่าที่เราเลี้ยงอยู่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วสายพันธุ์จากเมืองนอกเดี๋ยวนี้ถ้าไปกินหญ้าในน้ำน่าจะไม่รอด ไม่รอด ไม่รอดครับอันนี้พื้นเมืองนี่จริงๆแล้วสายพันธุ์นี้ก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลายของทั่วประเทศเราไหมอาจารย์ไม่คือถ้าไปเลี้ยงเชิงการค้าจริงมันอาจจะไม่คุ้มเพราะว่ามันโตช้าอัตราการแลกเนื้อสมมติเราให้อาหารไป10กิโลมันให้เนื้อเราไม่คุ้มกับค่าอาหาร10โลโตช้าใช่ครับแต่เนื้อเขาแบบว่าเขาดูแลดีพื้นเมืองนี่กินอร่อยที่เขาว่ากันเนาะประมาณนั้นแต่ผมเทียบไม่ออกหรอกว่าไอ้นี่พันธุ์นี้มันอะไรอร่อยกว่าแต่ฟังเข้ามาเนาะฟังเข้ามาไอ้คนที่กินอันนี้เล่าตามที่ได้ยินมาใช่เขาบอกว่าไอ้นี่อร่อยกว่าเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าจริงๆแล้วสายพันธุ์นี้ก็ยังหายากไหมครับอาจารย์ตอนนี้ไม่ยากมีทั่วไปครับมีทั่วไปเยอะแต่ว่าบ้านเรายังไม่มีเพราะว่าทำให้สารเรามันไม่มีพื้นเมืองเพราะว่าพื้นเมืองเดิมเราไม่ได้เลี้ยงแพะไงถูกไหมไพ่สารเราจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายใช่ไหมครับเราไม่เคยเลี้ยงแพะกันมันก็เลยไม่มีพื้นเมืองถ้ามีก็จะมีตามตะเข็บชายแดนทางประเทศลาวซึ่งทางลาวเขาก็จะมีแพะพื้นเมืองมานะก็หลักๆก็จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็พอถ้าเราจะฝึกเลี้ยงใหม่ๆแล้วก็ก้าวกระโดดจากนี่ไปสักหน่อยนึงอาจจะเป็นลูกผสมระหว่างพื้นเมืองกับแองโกนูเบียนแองโกนูเบียนตัวไหนครับอาจารย์ตัวแองโกตัวนี้ครับตัวนี้แต่ว่าเพียงแต่ว่าข้าวสักเกียบมันมีอยู่ตั้ง5สีนะตัวนี้5 6สีนะมีสีอะไรบ้างอาจารย์โอ้มีหลากหลายครับตั้งแต่ขาวดำน้ำตาลแดงสีครีมแล้วก็สลับไปสลับมาเป็นลายเป็นอะไรแบบนี้ก็มีมีหมดใช่เพราะว่ามันผสมกันจนกระทั่งมันด้วยธรรมชาติคะกันไปมีแบบเป็นสีจุดๆเป็นแฟนซีอะไรก็มีก็มีครับมีหลายอย่างครับอันนี้แล้วก็แต่ที่นิยมกันก็จะเป็นพันบอสำหรับเดี๋ยวนี้นะก็จะมีพันบอที่นิยมมากเพราะว่ามันก็จะมีพันบอนี่แหละพันแองโกลนูเบียนแองโกลนูเบียนครับแล้วก็จะมีพื้นเมืองตอนนี้ก็ยังไม่ได้ผสมกับส่วนของบอผมเคยเอามาผมผสมเหมือนกันผมเอาพื้นเมืองมาใส่กับแองโกลนูเบียนก่อนครับแล้วก็เอาลูกของมันเนี่ยมาผสมกับบออีกทีนึงมันจะแข็งแรงมันจะแข็งแรงครับอาจารย์มันอาจจะโตช้ากว่าบอร้อยก็ใช่แต่ว่ามันก็ตายยากกว่าบางทีเราบอกนี่โตเร็วสมมติว่าเราเลี้ยง10ตัวใช่ไหมครับถ้ามันตาย2ตัวกับไอ้นี่โตช้าหน่อยไม่ตายสักตัวครับมันก็ต้องมาชั่งน้ำหนักเอาว่าอะไรจะดีกว่ากันอะไรแบบนี้สำหรับมือใหม่นะมือใหม่แต่ถ้าเก่งแล้วไม่เป็นไรอันนี้แนะนำสำหรับมือใหม่นะครับที่สายพันธุ์ที่เราน่าจะเลือกเอามาเลี้ยงนะครับครับอันนี้อาจารย์ก็แนะนำว่าสายพันธุ์ไหนที่เหมาะสำหรับพื้นที่ต่างๆด้วยครับแล้วก็เหมาะสำหรับการที่เราจะสามารถเลี้ยงได้ด้วยนะครับว่าเราดูแลรักษาได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยนะครับอันนี้สายพันธุ์นอกจากบอนอกจากแองโกลแล้วมีอะไรครับอาจารย์มันก็จะมีตัวที่น่าสนใจอย่างผมจะมีลาวซานเนี่ยนะครับลาวซานนี่มาจากเมืองจีนครับมาจากเมืองจีนครับอันนี้ไม่ค่อยนิยมบ้านเราเท่าไหร่มันก็ดีอยู่ครับแต่ว่าทางแถวเมืองเลยหรือภาคอีสานผมยังไม่ค่อยเคยเห็นครับอ๋อไม่เคยผมจะเห็นหลักๆก็คนที่เลี้ยงแพะ
แพะนมนะก็จะมีซาแนนซาแนนซาแนนนี่เป็นแพะนมที่ให้นมดีให้นมดีถือว่าดีมากเลยแหละครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เลี้ยงเอานมก็เราก็เสริมโครงสร้างเขาดีเอาข้อมูลผสมไงครับหมายถึงว่าถ้าเราจะทำแพะขุนนะเราจะทำแบบว่าเราเปิดฟาร์มแพะขุนก็คือได้น้ำหนักนะครับเลี้ยงเพื่อที่จะให้ได้สายพันธุ์ที่ดีโครงสร้างที่ดีครับนะครับอาจารย์กำลังจะบอกว่าการเลี้ยงตัวนี้นะครับไม่ได้เพื่อจำหน่ายนะครับในคลิปนี้ก็ถ้าเผื่อท่านที่ชมอยู่นะครับคลิปนี้ไม่แนะนำเรื่องของการจำหน่ายแพะนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการแนะนำสายพันธุ์ที่จะเลี้ยงครับแล้วก็เทคนิคที่จะทำให้อย่างสมมติว่าเราพูดถึงว่าการเลี้ยงแพะขุนนะใช่ไหมหรือว่าการเลี้ยงวัวขุนใช่ไหมสิ่งที่จะทำให้เราสำเร็จได้ก็คือคนที่มีความสามารถหาลูกแพะหรือลูกวัวมาขุนเพราะฉะนั้นการเลี้ยงแพะขุนนั้นมันง่ายแต่มันจะยากตกมาตายตรงที่ว่าหาลูกเข้ามาขุนได้ไหมคนที่ไม่มีขีดความสามารถในการหาลูกขุนไม่ว่าจะเป็นแพะหรือวัวก็จะได้สำเร็จอยู่ประมาณสัก 2-3 รุ่นก็จะไม่มีแพะหรือไม่มีวัวเข้ามาในฟาร์มแล้วถูกไหมมันถึงแต่ว่าแพะมันดีตรงที่มันออกลูกเร็วเพราะฉะนั้นการที่เรามีแม่พันธุ์นะเพื่อจะผลิตลูกเองเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นฟาร์มต้นน้ำเนาะผลิตลูกก่อนพอผลิตลูกออกมาเสร็จแล้วโดยสถิติมันจะประมาณ50-50ตัวผู้ตัวเมียเงี้ยแล้วก็แยกตัวผู้มาเป็นแพะขุนตัวเมียก็เป็นแม่พันธุ์สำหรับตัวที่สวยเป็นแม่พันธุ์ได้อย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะทำให้เราเนี่ยวงจรของการขุนก็จะไหลไปได้เรื่อยนี่สำหรับแม่พันธุ์นะครับส่วนพ่อพันธุ์ที่ควรจะเลี้ยงในยุคปัจจุบันนี้ครับอาจารย์สายพันธุ์ส่วนใหญ่ที่ได้รับความนิยมในส่วนอย่างตอนนี้อย่างของภาคอีสานเราเนี่ยเราจะส่งเสริมเรื่องการทำแพะเนื้อแพะเนื้อก็คือชื่อมันบอกว่าเป็นแพะเนื้อเพราะฉะนั้นเราต้องมุ่งไปที่ว่าแพะเนื้อคือสายพันธุ์ไหนครับถูกไหมก็จะสายพันธุ์ที่เหมาะสำหรับแพะเนื้อก็คือใช่ก็คือบอกับคาราเลสเป็นหลักบอคาราเลสเป็นหลักครับตรงตัวนี้เป็นหลักก่อนเพราะมันกล้ามเนื้อมันเยอะอันนี้คือพ่อพันธุ์ที่เหมาะนะครับพ่อพันธุ์ที่เหมาะสำหรับการเลี้ยงครับก็จะเป็นสายพันธุ์จะถ้าถามว่าให้อาจารย์แนะนำก็จะอาจารย์แนะนำประมาณนี้ครับอันนี้คือข้อแนะนำนะครับแต่แม่ของมันเนี่ยควรเป็นลูกผสมระหว่างเนื้อกับนมก็คือว่าถ้าอย่างเป็นสายพันธุ์เนื้อสายพันธุ์เนื้อกับสายพันธุ์นมแบบกึ่งๆเลยก็จะเป็นเอ็งโกนูเบียนเอ็งโกนูเบียนนี่คือเป็นนมก็ดีเป็นเนื้อก็ได้โครงสร้างก็ดีครับโครงสร้างของมันกล้ามเนื้อมันก็ไม่ถือว่าน่าเกลียดมากก็คือว่าเนื้อมันก็โอเคเพียงแต่ว่ากระดูกมันหนักไปหน่อยแต่นมมันก็ดีอย่างเพื่อนผมทำฟาร์มแพะนมนี่เขาจะเอาเอ็งโกนูเบียนมาผสมกับซาแนนครับคือซาแนนนี่จะได้อะไรครับอาจารย์ของโครงสร้างนมล้วนๆเลยนมล้วนๆก็คือนั่นหมายความว่ากล้ามเนื้อจะใหญ่โครงสร้างของมันก็โครงสร้างใหญ่ผอมแต่ว่าพอเอาเอ็งโกนูเบียนใส่เข้าไปเนี่ยมันก็ได้กล้ามเนื้อขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วก็ลำตัวมันก็ดีคือโครงสร้างอันนี้ระหว่างแองโกกับซาแนนมาผสมกันเนี่ยจริงๆแล้วข้อดีที่ได้นี่ก็คือได้ประมาณไหนครับถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวเมียใช่ไหมถ้ามันเป็นตัวเมียนี่มันจะเป็นแม่ที่เลี้ยงลูกเก่งเนื่องจากมันนมเยอะซาแนนสัญชาตญาณเขาก็คือเลี้ยงลูกดีอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับอย่างนี้ถ้าเราเอาซาแนนมาบวกกับแองโกแล้วได้ลูกตัวเมียแล้วเราค่อยเอาฮาราคาริเลสหรือบอไปเป็นพ่อไปทับรุ่นลูกมันนะแล้วลูกของมันนี่เอามาขุนนะโอ้ตัวเร็วมากภายในผมว่าภายใน4เดือนนี้ไม่ต่ำกว่า30โลนับจากวันคลอดถือว่าเร็วนะครับอาจารย์เร็วมากอันนี้เป็นอาจารย์กำลังจะบอกว่าโครงสร้างแต่ละสายพันธุ์นี่จะเราจะได้ออกมาเป็นยังไงถ้ามีการผสมกันแล้วนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกษตรกรเนี่ยสนใจหรือว่ามาใส่ใจตัวนี้ด้วยในการเลี้ยงใช่ครับนะครับเพราะว่าจะได้ผลตอบรับเรื่องของน้ำหนักตัวโครงสร้างความสวยก็ไม่แพ้ใครครับแล้วก็ได้ส่วนที่เป็นชาแนงก็คือเขาเลี้ยงลูกดีด้วยครับนมเขาให้นมเยอะให้นมดีให้นมดีก็คือลูกเขาก็ดีด้วยพอลูกออกมากินนมเยอะมันเหมือนกับลูกของคนนั่นแหละประมาณนี้ครับถ้าแม่ให้กินนมดีเนี่ยลูกก็แข็งแรงไม่ป่วยตัวเร็วอย่างเงี้ยสัตว์ก็เหมือนกันในส่วนพ่อพันธุ์การคัดเลือกพ่อพันธุ์นะครับการคัดเลือกแม่พันธุ์ก็คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าพ่อพันธุ์นี่ผสมกันระหว่างชาแนนสายเนื้อกับสายนมผสมกันผสมกันมาเป็นพ่อพันธุ์นะครับมาเป็นแม่พันธุ์มาเป็นแม่พันธุ์มาเป็นแม่ส่วนพ่อพันธุ์นี่ต้องเอาถ้าเราจะเลี้ยงแพะขุนพูดง่ายเลี้ยงแพะเนื้อเนาะต้องเอาสายเนื้อมาทับเลยก็คือบอหรือคาราฮาริเลสผสมกันออกมาเป็นพ่อพันธุ์ตัวไหนก็ได้ตัวหนึ่งเอามาใส่ตัวลูกผสมแม่มันเป็น
สายพันธุ์เนื้อบกนมพ่อมันต้องเป็นเนื้อถ้าเราต้องการที่จะทำฟาร์มแพะเนื้อแต่ถ้าเราทำฟาร์มแพะนมลูกของมันเราก็เอาสมมุติว่าผมเอาซาแนนมาผสมกับแองโกลนูเบียนมันก็ออกมาเป็นสายเนื้อ 100% แต่ว่าก็ยังแต่ว่ามันเป็น2สายเลือดมีสายนมสายพันธุ์ครับมี2สายเป็นกลุ่มแพะเนื้อเป็นกลุ่มแพะนมด้วยแต่2สายพันธุ์ครับใช่มั้ยพออันต่อไปถ้าเราต้องการพัฒนาเป็นสายแพะนมเราก็เอาพ่อซาแนน100มาใส่ตึ๊บลูกของมันนี้วันนึง4กกก็ได้นมนะแต่ว่าถ้าเราพัฒนาให้ได้นมเยอะนะมันก็จะตายง่ายอีกคนร่างกายมันผลิตนมเยอะแล้วมันก็ไม่ไหวอาจจะอยู่อายุไม่ยืนแต่เราทำได้ครับเราทำให้นมเยอะขนาดไหนก็ได้อยู่ที่การฝึกการเข้าใจสายพันธุ์ครับอันนี้ในส่วนแม่พันธุ์ครับแล้วก็พ่อพันธุ์ที่ควรจะเลือกระหว่างสายพันธุ์อะไรคือจริงๆแล้วบางทีเกษตรกรที่สนใจเลี้ยงเนี่ยก็คืออาจจะมีต้นทุนที่สมมติว่ามีต้นทุนที่ไม่เยอะพอที่จะเลือกสายพันธุ์ที่มีราคาสูงได้ไงอาจารย์ก็อาจจะเอาลูกผสมก่อนลูกผสมก่อนบอผสมอะไรก็ว่าไปคือถ้าตั้งใจเลี้ยงเนาะสายพันธุ์ไหนก็ไม่ขาดทุนหรอกเพราะว่าต้นทุนอาหารเขาต่ำอยู่แล้วต้นทุนอาหารเขาต่ำไม่เหมือนเราเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่นะต้นทุนอาหารเพราะว่ากิโลนึงต้อง10กว่าบาทเพราะว่าเราเลือกที่จะใช้คือต้นทุนอาหารแพทย์เนี่ยไม่สูงมากอยู่แล้วไม่สูงเพราะว่ามันกินใบไม้กินหญ้ากินอะไรไปแบบนี้เราก็แค่เสริมอาจารย์แนะนำในส่วนการคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์การคัดเลือกการทำโรงเรือนนะครับไม่จำเป็นต้องทำโรงเรือนอะไรใหญ่โตอะไรมากมายเพราะว่ามันเป็นสัตว์ป่าครับเราอย่าเอาอะไรความคิดของเราเนี่ยไปตัดสินใจแทนแพะเพราะเราไม่ใช่แพะใช่ไหมเราเป็นผู้เลี้ยงแพะเราต้องเข้าใจว่ามันชอบที่นอนแบบไหนใช่ไหมแค่นั้นเองเราก็ไม่ได้ประกวดว่าฟาร์มของเรานี่มีคะแนนคอกถูกไหมเราคิดว่าเลี้ยงไงให้มันเลี้ยงง่ายและไม่ตายเราก็อย่าไปดูว่าฟาร์มอื่นเขาทำอะไรโรงเรือนใหญ่โตอะไรมากมายเราอย่าไปมองจุดนั้นสำหรับคนที่แบบไม่มีทุนเราก็ภาคใต้ที่ผมเห็นเขาเลี้ยงนะไม่มีคอกด้วยซ้ำผูกคอไว้กับเสาบ้านก็มีจากใต้ต้นไม้ก็ยังมีนี่ครับเกษตรกรที่ชมที่ฟังคลิปอยู่นี่นะครับก็คือจริงๆแล้วภาคใต้เขาเลี้ยงแบบเขาไม่มีโรงเรือนที่ทำไม่มีครับปล่อยเลยอย่างสามจังหวัดชายแดนใต้ที่ผมเคยไปอยู่ก็อยู่นานเนาะผมก็อยู่หลายปีเขาก็คือแต่ว่าทางใต้นี่เนื่องจากว่าเขานับถือศาสนาอิสลามเนาะแล้วก็เขาจะไม่เลี้ยงหมากันเพราะการเลี้ยงแพะนี่เราก็ไม่มีศัตรูที่จะคอยกัดมันแต่ว่าภาคสามไม่ได้เราหมาเยอะถ้าเราปล่อยไปภาคใต้นี่เราอาจจะเหลือแต่กระดูกได้อันนี้เป็นข้อแนะนำสำหรับเกษตรกรนะครับทั้งโรงเรือนทั้งการคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เป้าหมายที่เราจะเลี้ยงว่าอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ส่วนของการคัดเลือกแม่พันธุ์การตัดสินใจที่จะคัดเลือกพ่อพันธุ์ที่ดีสำหรับเหมาะสำหรับที่เราจะเลี้ยงนะครับตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจคลิปนี้นะครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับฟาร์มอาจารย์อยู่ที่บ้านเราใหญ่ครับครับบ้านเราใหญ่ตำบลเอราวัณอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยครับโนราฟาร์มโนราฟาร์มครับเบอร์อาจารย์ที่ติดต่ออาจารย์ได้ก็095ครับ6699175ครับอันนี้ส่วนนี้ก็แอดไลน์ก็เบอร์นี้ครับแอดไลน์นี้เลยครับเกษตรกรที่สนใจหรือว่าสนใจที่จะเลี้ยงคำแนะนำดีๆจากอาจารย์นะครับสอบถามอาจารย์ได้ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับสวัสดีครับครับอาจารย์สุเจตนะครับพงษานนท์ครับโนราฟาร์มวันนี้ก็1คลิปนะครับที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่จะตัดสินใจเลี้ยงแพะนะครับข้อมูลดีๆวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ